ในวาระครบรอบร้อยปีชาตการของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ป่วยอึ้งพากร9มีนาคม2559องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินงานร้อยปีชาตการอาจารย์ป่วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณยกย่องท่านให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แนวคิดอุดมการณ์จากงานเขียนของท่านจากแบบอย่างการใช้ชีวิตและแบบอย่างวิธีการทำงานของท่านทั้งกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมเสวนาวิชาการกิจกรรมค่ายเรียนรู้การจัดพิมพ์หนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ป่วยรวมถึงการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กเล็กและเยาวชนเป็นต้นอาจารย์ป่วยได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ให้ทัดเทียมสากลเป็นผู้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจริยธรรมดีอย่างหาที่ติมิได้เป็นผู้อุทิศตนให้กับการศึกษาและเป็นผู้ที่มุ่งมั่นขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมหลายๆช่วงของชีวิตอาจารย์ป่วยเกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษโดยมีจุดเริ่มต้นที่ London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ท่านได้มาศึกษาต่อหลังจากได้รับปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2480คณะตามรอยอาจารย์ป่วยครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นำพาผู้สนใจมาพบปะสถานที่ต่างๆที่อาจารย์ป่วยเคยเกี่ยวข้องและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษคณะเราเริ่มต้นแห่งแรกที่รีฟอร์มคลับที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่พาวมอลล์เป็นสโมสรของกลุ่มปัญญาชนชาวอังกฤษที่ต้องการปฏิรูปสังคมอังกฤษให้ก้าวหน้าขึ้นเมื่ออาจารย์ป่วยต้องลี้ภัยการเมืองออกจากประเทศไทยจากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ท่านได้ก่อตั้งกลุ่มมิตรไทยขึ้นเพื่อเชิดชูหลักเสรีภาพและสันติสุขของคนไทยและเพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมีอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ซึ่งเวลานั้นต้องลี้ภัยการเมืองเช่นเดียวกับอาจารย์ป่วยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมิตรไทยได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมาศักดิ์ของรีฟอร์มคลับจึงได้ใช้สถานที่แห่งนี้ประชุมงานของมิตรไทยอยู่เนืองๆจนกระทั่งอาจารย์ป่วยล้มป่วยลงในปี2520และสถานการณ์ในเมืองไทยเริ่มดีขึ้นงานของมิตรไทยจึงยุติลงรีฟอร์มคลับเนี่ยชื่อมันบอกแล้วนะเป็นที่สำหรับการปฏิรูปต่างผมอาศัยอยู่บ้านบัมบะคอยเกือบ6เดือนนะและเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเท็ดชอร์เตอร์ก็เป็นสมาชิกรีฟอร์มคลับก่อนเขาก็เสนอให้เลือกผมเป็นออนอรี่เมมเบอร์ระหว่างที่ผมเดือดร้อนก็มาใช้ที่นี่เป็นที่กินอาหารเป็นที่พบปะให้ตะใครและหลัง6ตุลาเนี่ยอาจารย์ป่วยก็พเนจรอยู่อังกฤษพร้อมๆกับผมแล้วก็คิดตั้งตั้งมูลนิธิชื่อมิตรไทยมิตรไทยทัสภาษาอังกฤษเพราะทัสเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยมันตั้งแล้วก็ให้มูลนิธิตั้งก็นี่บ๊อบเขาก็ช่วยมากเลยเพราะเขาเป็น education officer เขารู้เรื่องเส้นสอนคนในมากแล้วก็ช่วยเราตั้งมิตรไทยทัสสำเร็จเพราะการตั้งนั้นน่ะส่วนมากก็ต้องหาที่คุยกันที่นี่มันเหมาะอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็ผมตอนนั้นเป็น only member ด้วยอาจารย์ป่วยก็มาประชุมกันที่นี่ตั้งมิตรไทยทรัสต์ซึ่งตอนนั้นก็มีหม่อมราชวงศ์สายสวัสดีอาจารย์ป่วยเป็นประธานสายสวัสดีเป็นรองประธานมีจอห์นอึ้งภากรมีผมแล้วก็มีฟรานซิสคริปส์
ฟรานซิสคริปต์จูเชียเบนเฮลันยิก5คนตั้งทรัสต์อันนี้เป็นป่วยไปเลคเชอร์ที่ไหนได้จะตังมาก็เอาเงินมาให้ที่นี่นะแล้วนี่เราก็พิมพ์หนังสือชื่อพิจารณามิตรไทยส่งแอร์ไปในเมืองไทยตอนนั้นมันเซนเซอร์ร้ายแรงมากสมัยหอยอ่ะนะแล้วทีนี้ก็มันก็มีพรรคพวกที่หนีเข้าป่าเขาขอให้เราช่วยเนี่ยผมก็เลยไปเชิญคนเยอรมันชื่อวูฟแกงชมิดเป็นบาทหลวงนิกายโปรเตสแตนต์ทำ Bread for the World ซึ่งเป็นองค์การคริสเตียนเกือบจะใหญ่ที่สุดในเยอรมันเขาก็มาที่นี่เขาตื่นเต้นมามารีฟอร์มครับก็มาคุยกันเขาก็หาเงินช่วยแล้วหาส่งแบบฟู้ดด็อกเตอร์ไปช่วยคนในป่าเนี่ยมันเพราะฉะนั้นรีฟอร์มครับมันช่วยในช่วงนั้นช่วยมากเลยก็นี่เล่าให้ฟังความหลังแล้วมีหลายเรื่องอะไรมาที่นี่มาประชุมกันที่นี่มันก็เป็นมันอะไรมันเป็นprestigeด้วยคนส่วนมากมันเข้าได้ยากใครมาที่นี่เขาก็ภูมิใจอย่างเช่นเพื่อนผมที่มาจากเยอรมันก็ภูมิใจมากเลยเพราะก็เคยเห็นแต่ในหนังเนี่ย Round the World in 80 Day มันเริ่มที่นี่ที่เถียงกันว่า80วันเดินทางรอบโลกได้หรือไม่มันมีเรื่องเก่าแก่เพราะฉะนั้นก็เนี่ยด้วยเหตุอันนี้มีอะไรก็จะป่วยถ้าเขามาประชุมกันที่นี่คุยกันปรึกษาหารือเรื่องการงานกันต่างๆก็เขาก็ต้องถือสถานนี้ก็เป็นสถานที่มีบุญคุณกับเราพอสมควรจะป่วยถ้าเขามาใช้ยินเสมอแต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกผมเป็นสมาชิกคิดที่มาจากช่วงนั้นคณะเดินทางได้รับการต้อนรับอย่างดีจากดร.บ๊อบแมคคลอยซึ่งได้พาคณะเดินเยี่ยมชมห้องต่างๆภายในรีฟอร์มคลับเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยในปี2499เมื่ออาจารย์ป่วยลี้ภัยการเมืองครั้งแรกเพราะไปขวางผลประโยชน์ของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และจอมพลสฤษฐิ์ธนรัตน์ด้วยความช่วยเหลือจากพระบริพันธ์ยุทธกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้นท่านจึงได้ออกจากประเทศไทยมาเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลังประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนอาจารย์จอนอึ้งภากรเล่าว่าอาจารย์ป่วยกับคุณมาร์เกรตได้เลือกซื้อบ้านแห่งนี้เพราะเหตุว่าใกล้กับโรงเรียนของจอนลูกชายคนโตของท่านเนื่องจากท่านให้ลูกเลือกโรงเรียนได้เองว่าสนใจจะเข้าโรงเรียนที่มีลักษณะใดกล่าวคือที่แรกเป็นโรงเรียนเอกชนในลอนดอนวิชาการดีอีกแห่งหนึ่งอยู่ในชนบทห่างจากลอนดอน50กิโลเมตรเป็นโรงเรียนสมัยใหม่ไม่มีตีเด็กแต่ต้องกินมังสวิรัติเมื่อจอนเลือกโรงเรียนที่ไม่ตีเด็กท่านจึงมาซื้อบ้านที่ใกล้กับโรงเรียนของลูกโดยท่านยอมเสียเวลากับการเดินทางไปทำงานในกรุงลอนดอนซึ่งต้องนั่งรถเมล์ไปต่อรถไฟแล้วลงรถไฟใต้ดินแต่ละวันใช้เวลาไม่ใช่น้อยเลยบ้านเลขที่41ย่านเซาท์ฟิลด์บ้านพักของอาจารย์ป่วยแห่งนี้เป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆ2ชั้นตั้งอยู่ในถิ่นที่บ้านราคาไม่แพงเป็นย่านของคนทำงานและชนชั้นกรรมอาชีพนอกจากนี้ย่านนี้ยังเป็นบ้านเกิดของพ่อตาแม่ยายของอาจารย์ป่วยด้วยจึงไม่ห่างจากบ้านเดิมของคุณมาร์เกรตภรรยาอาจารย์ป่วยมากนักเมื่อท่านจำต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายในเหตุการณ์6ตุลาคม2519ท่านก็ได้กลับมาพำนักที่บ้านแห่งนี้ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านในวันที่28กรกฎาคม2542สำหรับบ้านนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยปลูกดอกกุหลาบอยู่สองสามต้นพื้นนี่เป็นพื้นดินมาทำเนี่ยใหม่ตอนนี้ข้างหน้านี่มีดอกกุหลาบสองสามต้นข้างในบ้านข้างหน้านี่เป็นห้องรับแขกนั่งรับแขกอาจารย์ป๋วยจะนั่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งน
ะแถบมาตัวนึงแล้วก็มีชั้นหนังสือไม่กี่เล่มนะครับแต่ส่วนที่ชอบที่สุดก็คือจะนั่งฟังเพลงไทยถ้าไปข้างในก็เป็นห้องกินข้าวเล็กๆครัวเท่านั้นเองครับข้างบนเป็นห้องนอนก็จะสักสองห้องนอนห้องน้ำอยู่อย่างเรียบง่ายมากครับหลังเล็กๆแล้วผมมาเนี่ยคุยอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยป้ามาใครมานั่งคุยด้วยแล้วท่านจะบอกพูดภาษาไทยชวนรักพูดไทยผมก็เพื่อประโยชน์ของท่านผมก็พูดภาษาอังกฤษแล้วผมก็บอกว่าบ้านเมืองทุกวันนี้วุ่นวายชิบหายทุกวันนี้นะBecause of your husband อาจารย์ปวดดีมากยิ้มหัวเราะท่านป้าถามเฮาคำผมบอกว่าเพราะท่านนี่นะมองเห็นคนในแง่ดีหมดเลยลูกศิษย์ลูกหาท่านยกย่องทุกคนเลยแต่ลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยเป็นอสรพิษที่กัดท่านด้วยแล้วหลายคนเนี่ยใช้ท่านเป็นประโยชน์ไม่ได้เห็นคุณค่าของท่านแต่ท่านเห็นคนในแง่ดีหมดนี่เป็นจุดบกพร่องของท่านทำให้บ้านเมืองเสียหายด้วยป้าทำไมชอบจ๋าจัดเฟื่องดีมากยิ้มพุทธนี่ซิเมทรีเป็นสุสานฝังศพและเป็นสถานที่เผาศพย่านชานกรุงลอนดอนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านซาวฟิลด์บ้านของอาจารย์ป่วยมากนักณที่แห่งนี้เองที่เป็นเชิงตระกอนเผาศพของอาจารย์ป่วยในต้นเดือนสิงหาคม2542ซึ่งเป็นการจัดการที่เรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรแม้ลูกชายบางคนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ไปร่วมงานสมดังเจตนารมณ์ของอาจารย์ป่วยที่เขียนไว้ในบทความของท่านที่ชื่อว่าคุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมารดาถึงเชิงตระกอนที่เขียนไว้ตอนหนึ่งว่าตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝังคนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกินและอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ป่วยท่านเขียนไว้ในบทความนี้ผมจึงเสนอว่ามีอิทธิพลกับทุกศาสนาเลยใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็สำคัญมากนะครับนั้นแบบตัวท่านเองเนี่ยเมื่อท่านสิ้นไปก็มาอยู่เชิงตะกอนที่นี่ก็ใช้หลักของท่านเองและของป้ามาเกร็ดเพราะฉะนั้นการเผาศพก็เฉพาะญาติจำนวนน้อยตายก็ชูเชิงตะกอนก็มีเฉพาะญาติพี่น้องเข้าใจป้ามาเกร็ดมีญาติพี่น้องสองคนมาก็แม้แต่เมืองไทยก็มีจอนคนเดียวที่มาเมื่อกี้ที่เล่าแล้วมาถึงนะจอนก็โทรศัพท์หาผมบอกว่าบอกอาจารย์คงรู้แล้วคุณพ่อสิ้นแล้วเผาแล้วแต่ว่าจะเอาอัฐิมาเมืองไทยอีก7วันจะไปอยากจะไปฝังไว้ที่ใต้พระพุทธรูปที่พระระเบียงวัดปทุมคงคาเพราะว่าคุณแม่ของอาจารย์ป่วยฝังอยู่ที่นั่นแล้วยายก็ฝังที่นั่นแล้วก็เอาท่านมาฝังด้วยผมก็จัดแจงให้มูลที่ก็มูลจัดพิมพ์เสร็จภายใน7วันเป็นหนังสือดีมากแล้วทีหลังก็พิมพ์ซ้ำหลายหนแล้วจอนเขาเลือกนะสิ่งที่เขาถือสำคัญของคุณป่วยทำตอนนี้ก็เล่าความเป็นมาให้ฟังหลังจากเผาศพอาจารย์ป่วยแล้วทางครอบครัวจึงได้ลงข่าวประกาศทางหนังสือพิมพ์ให้ได้รับรู้ว่าอาจารย์ป่วยจากไปแล้วในวัย83ปีจากนั้นจึงนำอัฐิของท่านกลับมาเมืองไทยมีพิธีรำลึกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียนอัสสัมชัญแล้วนำไปเก็บไว้ที่ระเบียงคดวัดปทุมคงคาย่านตลาดน้อยเยาวราชบ้านเกิดของท่านบทนี้เป็นบทที่ทำพิธีของท่านอาจารย์ป่วยนะครับเมื่อปี1999หรือเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วนะครับเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงไปตามบันไดนี้นะครับร่างของท่านก็เข้าทางลิฟต์ที่อยู่นอกภายในอาคารข้างล่างนะครับลงไปที่เตาเผานะครับอันนี้เป็นทางเดินของคนทั่วไปที่ลงไปนะครับผมไปดูมาเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เป็นเตาเผาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีแก๊สแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เมื่อ17ปีที่แล้วคนที่ทำหน้าที่ก็เพิ่งมาทำหน้าที่1ปีหลังจากที่ท่านอาจารย์ป่วย
พิธีท่านอาจารย์ป่วยนะครับก็มีการใช้ความร้อนประมาณ850องศาเซลเซียสเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์เท่านั้นเองถ้าเป็นโลหะก็จะคัดออกมาข้างนอกนะครับก็เหลือประมาณ 5-6 ปอนด์ที่ออกมาสีขาวนะครับก็ใส่โถไว้เป็นเหรียญสถานที่ที่ผมข้างหลังอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นที่เก็บอาทินะครับของคนต่างๆเพื่อให้เพื่อระลึกถึงนะครับแต่ของท่านจันป่วยนั้นได้เอากลับไปที่วัดปทุมคงคานะครับบรรจุใต้จินดีกับคุณแม่และก็คุณยายของท่านและต่อมาคุณมาเกร็ดภรรยาก็นำอาทิไปไว้ที่ที่เดียวกันด้วยครับโรงแรมราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปี2485เมื่อกลุ่มคนไทยในอังกฤษจำนวนหนึ่งตัดสินใจไม่เดินทางกลับประเทศไทยตามคำสั่งของรัฐบาลหลังจากที่รัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศสงครามกับอังกฤษพวกเขาเหล่านั้นได้รวมตัวกันในชื่อเสรีไทยโดยจะสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพอังกฤษเพื่อแสดงเจตนาไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยในเวลานั้นและต้องการช่วยเหลือประเทศไทยผ่านกองทัพอังกฤษสถานที่แห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ของกำเนิดของกระบวนการเสรีไทยในประเทศอังกฤษนะครับสถานที่นี้เรียกได้เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คุณมณีสารเสนเนี่ยเป็นตัวแทนจากฝ่ายอเมริกาซึ่งริเริ่มเรื่องของเสรีไทยก่อนหน้านี้นะครับได้เดินทางมาพบกับกลุ่มนักเรียนไทยจำนวนหนึ่งที่โรงแรมนี้เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าคุณมณีสารเสนมาพักที่โรงแรมนี้เหล่านักศึกษาเหล่านั้นก็มาพบเพื่อจะหารือกันแล้วก็ตกลงกันว่าทางฝั่งนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยจะตั้งกระบวนการเสรีไทยขึ้นแต่ว่าทางการอังกฤษก็ไม่ไว้ใจนะครับว่าจะเอาจริงก็เลยต้องทดลองใจด้วยการให้ทำงานเป็นพลทหารไปปอกมะเขือมันฝรั่งไปทำงานล้างห้องน้ำอยู่ต่างๆอยู่นานจนกระทั่งพิสูจน์ว่าเอาจริงแล้วก็สู้ถึงได้ไปรับการฝึกฝนที่อินเดียแล้วก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มาเพื่อจะมาฉลองนะครับความสำเร็จของความคิดเรื่องของกระบวนการเสรีไทยที่เริ่มขึ้นเมื่อกว่า70ปีมาแล้วนะครับและพวกเราทั้งหลายเหล่านี้ก็มาร่วมกันเพื่อระลึกถึงท่านจันป่วยซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งของกระบวนการเสรีไทยนี้ครับในขณะนั้นอาจารย์ป่วยเลือกที่จะหยุดการเรียนปริญญาเอกเอาไว้ก่อนเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกเสรีไทยสายอังกฤษด้วยซึ่งในเวลาต่อมาท่านถูกส่งไปปฏิบัติการลับในประเทศไทยและกระโดดร่มลงที่บ้านวังน้ำขาวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทและถูกทางการจับได้จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดที่โรงแรมราวแห่งนี้เป็นที่ที่คนไทยสมาชิกเสรีไทยสายอังกฤษนัดพบปะกันเพื่อพูดคุยเรื่องปฏิบัติการเสรีไทยและสถานการณ์ของประเทศไทยในเวลานั้นต้องพูดถึงคุณมณีสารเสนก่อนเขาเป็นลูกทูตเติบโตที่เมืองนอกและทีหลังทำงานอยู่ League of Nations ซึ่งมาก่อนทางประชาชาติ League of Nations เนี่ยมันเรียกสันนิบาตชาติตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคุณมณีเขาทำงานที่นั่นและทีหลังเขาไปอยู่อเมริกาติดต่อสัมพันธ์กับคุณเสนีปราโมทเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเสนีปราโมทตั้งเสรีไทยคุณมณีก็เป็นตัวเชื่อมสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนไทย ที่อังกฤษตั้งเสรีไทยขึ้น ติดต่อคุณเสนีคุณเสนีก็ส่งคุณมณีมาที่นี่คุณมณีมาพอไปด้านนั้นที่นี่มันไม่มีทูตแล้วแต่คุณมณีในฐานะที่เขา เป็น international figure เขามีพาสปอร์ตต่างๆเดินทางมาอังกฤษอังกฤษรับรองเขาก็มาพักที่ Brown Hotel นี่พวกนักเรียนไทยปรึกษาก็เกือบจะเรียกว่าตั้งเสรีไทยกันที่นี่เพราะคุณมณีสรรเสริญเขาก็สามารถถามใครจะสมัครบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็เป็นตัวเชื่อมพูดกับรัฐบาลอังกฤษและทีหลังรัฐบาลอังกฤษก็ยังไม่รับรองพวกเสรีไทยก็อย่างเดียวพวกเสรีไทยก็บอกยอมทั้งหมดอังกฤษจะว่าไงก็ตามแต่ต้องการสู้เพื่อประเทศไทยต้องการสู้เพื่อเอกราชของไทย อังกฤษก็บอกเอ้าเองมาเป็นทหารอังกฤษก่อนก็แล้วกันทีหลังก็ตั้งให้เป็นทหารอังกฤษเป็นกุลีเป็นสารพัดทีหลังอังกฤษเริ่มเห็นใจเพราะพวกที่มาเป็นกุลีเหล่านั้นเนี่ยบางคนจบปริญญาเอกบางคนจบปริญญาโทบางคนจบปริญญาตรีทั้งนั้นมีความรู้ทั้งนั้น
ก็เลยตั้งเป็น Special Force 136ขึ้นมาเพื่อเป็นกองทัพเสรีไทยโดยเฉพาะแล้วก็ให้มีหัวหน้าที่คุมฝ่ายไทยหัวหน้านี่ก็ตาจักผู้ที่คุมกองไทยพิเศษก็เป็นพันโท AC Pointon ซึ่งทีหลังมาเป็นหัวหน้า BBC ภาคไทยและพวกที่เป็นทหารเสรีไทยนะคนที่มีความสามารถมากก็เริ่มจากชั้นร้อยตรีร้อยจนร้อยเอกจนท่านในป่วยได้เป็นพันตรีเป็นพิเศษเพราะว่ามีความดีความชอบที่ไปกระโดดล่มมาต่างๆแล้วก็ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ MC เหรียญกล้าหาญของอังกฤษสมัยความเริ่มที่เนี่ยที่นี่เป็นส่วนที่สำคัญเพราะคุณมณีสรรเสริญเขาพักที่นี่ก็ใช้ที่นี่เป็นที่บัญชาการติดต่อเสรีไทยนี่ความเป็นมาเท่าที่ผมจำได้นะLondon School of Economics and Political Science LSE ในปี2481เมื่ออาจารย์ป่วยสอบชิงทุนกระทรวงการคลังมาศึกษาในระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษท่านเข้าศึกษาที่ London School of Economics and Political Science หรือ LSE จนสำเร็จการศึกษาเป็นที่1ของรุ่นได้ที่1ของบรรดาเกียรตินิยมอันดับ1ทั้งหมดทำให้ได้รับทุน Liverpoolเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนชั้นปริญญาโทหลังจากพักการศึกษาไปเป็นทหารชั่วคราวปฏิบัติงานเสรีไทยอยู่3ปีท่านกลับมาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมดีบุกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากของประเทศไทยในเวลานั้นเพราะดีบุกเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญด้วยเหตุนี้เองภายหลังเมื่อท่านรับราชการแล้วท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนไทยในคณะมนตรีดีบุกโลกอยู่เป็นเวลาหลายปีมีบทบาทอย่างมากในระดับนานาชาติที่ LSE แห่งนี้นอกจากความเป็นเลิศทางวิชาการที่ท่านได้รับจากอาจารย์คนสำคัญแห่งยุคสมัยเช่นเฟเดริกฟอนฮาเยตนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลและลอร์ดร็อบบินนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแล้วท่านยังได้พึ่งพิงอาจารย์ลัสกี้แห่ง LSE ในการขอให้ช่วยเจรจากับผู้มีอำนาจในรัฐบาลอังกฤษเรื่องสถานะเอกราชของไทยหลังสงครามด้วยบทบาทของอาจารย์ป่วยที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในการเจรจาติดต่อกับผู้มีอำนาจในอังกฤษจนเป็นผลสำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากอาจารย์ใน LSE นี่เองผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาจารย์ป่วยเป็นนักเรียนที่นี่ LSE เรียนปริญญาตรีแล้วสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ได้เรียนปริญญาเอกทันทีเลยแต่เมื่อสอบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่นี่แล้วเราช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจันผัวก็เลยต้องเป็นเสรีไทยกลับไปเมืองไทยแต่ที่เรียนที่นี่เนี่ยคนที่เรียนด้วยกันเนี่ยชื่อมาร์กเรตสมิธก็จีบกันตั้งสมัยนั้นต่อไปมาร์กเรตสมิธก็มาเป็นมิสซิสอึ้งภากรและเมื่อกลับจากลอนดอนหลังสงครามโลกมาทำปริญญาเอกนั้นอาจารย์ป่วยได้อาศัยบารมีอาจารย์ที่นี่โดยเฉพาะอาจารย์ที่หัวก้าวหน้าที่สุดเนี่ยบอกเลยว่าเราถูกอังกฤษทรีตไม่เป็นธรรมเสรีไทยเนี่ยทั้งรัฐบาลจีนเจียงไคเชกรับรองให้อิสรภาพเอกราชของเราหลังสงครามเพราะคุณจำกัดพลังกูลไปติดต่อเจียงไคเชกเจียงไคเชกพูดกับรูสเวลล์ก็ตกลงให้เอกราชของเราแต่อังกฤษถือว่าจะต้องลงโทษเพราะเราประกาศสงครามกับอังกฤษแล้วก็สมัยนั้นนายมั่นนายคงถึงจอมพลป.ให้ออกอากาศด่าพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษด้วยสมัยนั้นอังกฤษเขาตับถือประจำดินมากไม่เหมือนสมัยนี้เขาจะต้องลงโทษเราพระอาจารย์ป่วยเขียนบันทึกให้อาจารย์ที่นี่อาจารย์ที่นี่ก็ส่งให้รัฐมนตรีซึ่งเวลานั้นพรรคเลเบอร์ปกครองอยู่พระอาจารย์ป่วยมีส่วนมากเลยในการช่วยไม่เพียงในช่วงสงครามโลกแม้กลับมาเรียนที่นี่แล้วก็ยังช่วยเหลือบ้านเมืองอยู่และมาสอบปริญญาเอกได้เกิดรัฐประหาร2490อาจารย์ปรีดีเป็นตัวร้ายเดียวร้ายอาจารย์ป่วยใกล้ชิดกับอาจารย์ปรีดีคนก็เตือนไม่ให้กลับท่านก็เลยบอกโหลดโรบินส์ซึ่งเป็นคนนักการศึกษามีชื่อเสียงมากเป็นอาจารย์ที่นี่ขออย่าให้ประกาศผล
จะได้อยู่ต่อจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วเชื่อแน่แล้วไม่ถูกจับถึงได้กลับไปเมืองไทยเพราะฉะนั้นเอเดซีนี่เกี่ยวข้องอาจารย์ป่วยยังสำคัญและเขาเลือกให้ท่านเป็น honorary fellow ต้องเข้าใจนะครับผู้ที่ปกครองคอลเลจต่างๆเขาเรียก fellows fellow นี่แตกต่างจาก lecturer ซึ่งสอนหนังสือแตกต่างจาก reader ซึ่งสูงกว่า lecturer และมันมี professor นะตำแหน่ง reader เนี่ยที่อเมริกาไม่มีที่นี่เขามี lecturer reader professorแต่เฟลโลนั่นคือผู้ที่บริหารแต่เขาเลือกอาจารย์ป่วยเป็นออนรีเฟลโลเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้เป็นออนรีเฟลโลของ LSC Wolfson College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี 2515 ถึง 2516 อาจารย์ป่วยมาเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่ Wolfson College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สอนด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาชนบทพร้อมกันนั้นท่านก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การสอนกลับไปเพราะต้องการเปิดโลกวิชาการในต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อกลับไปพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยก่อนหน้านั้นท่านไปเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่ Woodrow Wilson College มหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วที่ Wolfson College มหาวิทยาลัย Cambridge มีความน่าสนใจตรงที่มีความเป็นสมัยใหม่กว่าที่อื่นนอกจากสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายทันสมัยแล้วยังยกเลิกระบบดั้งเดิมบางอย่างออกเช่นไม่มีธรรมเนียมรับประทานอาหารร่วมกันของนักศึกษาเช่นที่วิทยาลัยอื่นมีทำให้อาจารย์กับนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันใกล้ชิดที่แห่งนี้มีคลองอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนักศึกษาชอบมาถ่อเรือเล่นอันเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งอาจารย์ป่วยก็ชอบถ่อเรือในลำคลองนี้เป็นการพักผ่อนและได้ออกกำลังกายไปด้วยมีหลายคนมาเยี่ยมอาจารย์ป่วยที่นี่ท่านมักชวนลงไปถ่อเรือด้วยกันเสมอๆวันนี้นะครับนอกจากไปชมที่ Woodson College นะครับไปชมที่บ้านพักอาจารย์ป่วยนะครับเราก็ยังมาถ่อเรือนะครับที่เคมบริดจ์รอบมหาวิทยาลัยนะครับไปดู college ต่างๆครับ Trinity College King College อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมยามว่างของอาจารย์ป่วยระหว่างที่ท่านพักอยู่ในเคมบริดจ์นะครับก็อย่างที่เราเคยเห็นภาพนะครับจะมีภาพที่อาจารย์ป่วยเนี่ยนั่งอยู่ในเรือนะครับบ้างภาพที่อาจารย์ป่วยถ่อเรือเองบ้างนะครับก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพที่อาจารย์ป่วยนั่งแล้วก็มีคุณชวลิตเป็นคนถอนะครับซึ่งต่อมาคุณชวลิตนี่ก็เป็นพวกแบงค์ชาติอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นกิจกรรมยามว่างของการใช้ชีวิตอยู่ในเคมบริดจ์นะครับอาจารย์ป่วยเนี่ยเคยเขียนจดหมายถึงอาจารย์ปีดีนะครับว่าอยากให้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยมันมีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้ร่มรื่นมีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าในเคมบริดจ์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์ป่วยได้เห็นมาตั้งแต่สมัยเรียนในสมัยที่กลับมาเป็นศาสตราจารย์รับเชิญสอนนะครับกิจกรรมยามว่างของอาจารย์ป่วยในนี่ก็อย่างที่ว่านะครับกิจกรรมนึงคือการถอนเรือแบบนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจดีครับแล้วก็เป็นการพักผ่อนอิริยาบถที่ผ่อนคลายนอกจากนี้ระหว่างที่ถอเรือไปเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีคนมานั่งปิกนิกกันมีคนมานั่งชมริมน้ำดูเรือดูอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นชีวิตในอังกฤษแบบที่ครั้งหนึ่งอาจารย์ป่วยเคยมาครับแล้วก็มาตามรอยอาจารย์ป่วยผ่านกิจกรรมแบบนี้ครับบ้านเลขที่3ถนนบาร์ตันโคสต์เมื่อรับเชิญมาสอนที่วูฟสันคอลเลจมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อาจารย์ป่วยได้มาพำนักที่บ้านเลขที่3ถนนบาร์ตันโคสต์ซึ่งอยู่ติดกับตัววิทยาลัยที่บ้านแห่งนี้เองที่อาจารย์ป่วยเขียนบทความหลายชิ้นกลับมาตีพิมพ์ในหนังสือต่างๆในเมืองไทยเช่นสังคมศาสตร์ปริทัศน์นิตยสารชั้นนำในสมัยนั้นและผลงานอมตะอีกชิ้นหนึ่งของท่านก็คือจดหมายนายเข้มเย็นยิ่งถึงนายธานุเกียรติก้องผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญที่เขียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2515เพื่อคัดค้านการทำรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมกิติขจรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2514เสนอให้มีกติกาหมู่บ้าน
แผนการปกครองโดยอำเภอใจของคนกลุ่มน้อยและให้เสรีภาพแก่ชาวบ้านไทยเจริญทั้งหลายจดหมายฉบับนี้เองนำมาซึ่งความหวาดระแวงของผู้ปกครองทหารต่ออาจารย์ป่วยในขณะเดียวกันสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยอยู่ในเวลานั้นจดหมายฉบับนี้เป็นดั่งคบไฟที่ส่องแสงสว่างนำทางให้กับพวกเขาอาจารย์ป่วยส่งจดหมายฉบับนี้ถึงจอมพลถนอมเป็นการส่วนตัวแต่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับมาท่านได้ส่งจดหมายนี้มาที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงคุณสาครเลขาของท่านเมื่อคุณสาครนำเรียนอาจารย์วินยูวิจิตวาทการคณบดีอาจารย์วินยูให้โรเนียเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ออกไปให้กว้างขวางเพราะเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่ดีมีประโยชน์โดยที่อาจารย์วินยูเชื่อว่าที่อาจารย์ป่วยส่งมาให้ที่คณะก็เพื่อต้องการเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนนั่นเองระหว่างที่ผมเป็นคณบดีอยู่ก็ติดต่อมาแต่ตอนช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้ติดต่อมาเท่าไหร่จำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ว่าติดต่อมาท่านไม่ได้มาก้าวก่ายงานเพราะว่าถือว่าให้ผมทำแล้วก็ปล่อยให้ผมทำไปเพราะนั้นติดต่อมาก็เป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นตอนที่ท่านจะมาสิงคโปร์ก็บอกจะมาแล้วผมก็ไปบินไปพบท่านที่สิงคโปร์คืนหนึ่งแล้วก็กลับมาความจริงจดหมายในเข้มเย็นยิ่งจดหมายที่อาจารย์ป่วยเขียนมาเนี่ยผมคิดว่าไม่เคยมีฉบับไหนที่จะหน้าซองถึงผมจดหมายที่เขียนมาจากนาซองในคุณสาครซึ่งเป็นเลขาซึ่งอยู่ต่อหลังจากที่จะป่วยไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณสาครเอามาให้ผมรวมทั้งจดหมายในเข้มเย็นยิ่งด้วยเท่าที่จำได้เนี่ยประเด็นที่คุยกันตอนนั้นก็คือว่าควรที่จะพิมพ์ใหม่หรือเปล่าเพราะเขียนเป็นลายมือสมัยนั้นถ่ายเอกสารก็ไม่ง่ายนักแล้วก็ถ่ายออกมาก็ไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือไม่ชัดอะไรเนี่ยก็เลยคิดว่าพิมพ์ใหม่ดีกว่าจดหมายฉบับนั้นประการแรกเป็นที่สนใจของคนทุกฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยกับอาจารย์ป่วยและไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ป่วยตอนพิมพ์ออกมาเผยแพร่เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องเผยแพร่มากมายถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีคนมาขอมีคนมาถามถึงทั้งในกลุ่มนักศึกษาทั้งในกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลและในคณะปฏิวัติซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้นเพราะนั้นก็ผลอันแรกก็คือมีคนสนใจอย่างมหาศาลพอมีคนสนใจอย่างมหาศาลก็แล้วแต่ฝ่ายไหนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็คงจะเห็นว่าอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะให้เขาทำงานต่อไปเป็นคล้ายๆเป็นตัวชี้นำเป็นที่พึ่งที่เขาจะสามารถที่จะใช้ในการเอาไปพูดที่ไหนเอาไปปาสักถาที่ไหนไปหาเสียงที่ไหนก็ตามทางฝ่ายคณะปฏิวัติก็คงจะถือว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นอุปสรรคอันสำคัญมากของการทำงานของคณะปฏิวัติต่อมาอีกเพียง1ปี
นักศึกษาประชาชนได้เดินขบวนขนานใหญ่เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญและให้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจนเป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ตามหาม้านั่ง2มหาบุรุษที่ Imperial College ในเดือนกรกฎาคม2520สามัคคีสมาคมได้เชิญอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และอาจารย์ป่วยอึ้งภากรมาแสดงปาฐกถาให้ข้อคิดแก่นักเรียนไทยในห้วงเวลาวิกฤตการเมืองในงานประชุมประจำปีของสามัคคีสมาคมที่หอพักนักศึกษาไบท์ฮอลล์อิมพีเรียลคอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอนก่อนเริ่มงานท่านทั้งสองได้เดินมานั่งพูดคุยกันที่ม้านั่งตัวหนึ่งอยู่สักพักจนมีนักศึกษาไทยหลายคนถือกล้องขึ้นมาบันทึกภาพโดยภาพประวัติศาสตร์ที่ม้านั่งสองมหาบุรุษแห่งนี้ถ่ายโดยนายจริวัฒน์สันตบุตรด้วยความที่นี่เป็นภาพเดียวที่อาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วยถ่ายคู่กันจึงกลายเป็นอมตะและมีพลังอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคมเรื่องตอนนั้นเนี่ยผมกับอาจารย์ปรีดียังไม่ถูกกันนะผมอยู่เมืองไทยแต่อาจารย์ปรีดีได้รับเชิญมาพูดที่อังกฤษก็ต้องการพูดที่สำนักกลางผู้ดูแลนักเรียนไทย28 Princess Gate ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นักปรากฏเขาไม่ยอมให้พูดที่นั่นวิทยาเวชาชีวะเป็นอุปทูตไม่ยอมให้อาจารย์ป่วยใช้ห้องน้ำที่นั่นได้ซ้ำไปก็เลยมีนักเรียนเขาบอก Imperial College ใกล้ๆนี้ก็เลยย้ายมาพูดที่นี่เดี๋ยวจะพูดที่นู่นก็ถึงมาพูดที่นี่แล้วระหว่างที่รออะไรเขานั่งคุยกันป่วยปรีดีและคนที่ถ่ายรูปคือแท็กจิรายุวัฒน์สันตบุตรซึ่งทีหลังมาเป็นทูตที่เบอร์ลินตอนนั้นจิรายุวัฒน์เป็นนักเรียนเซาท์แฮมป์ตันเขาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องวิเทศโสบายของไทยสมัยปรีดีพนมยงค์แล้วจิรวัฒน์เนี่ยทีหลังก็เป็นคนโปรดของอาจารย์ปรีดีเป็นคนเดียวที่สามารถพูดล้ออาจารย์ปรีดีให้หัวเราะได้แล้วจิรวัฒน์เขาก็สนิทกับอาจารย์ป่วยด้วยเขาเป็นคนถ่ายรูปนี้แล้วอีกรูปนึงมีรูปเขาติดอยู่ด้วยจิรวัฒน์ก็เลยตกลงมาพูดที่ Imperial College นี่เบื้องหลังความเป็นมาของถ่ายรูปที่นี่การสัมมนารำลึกอาจารย์ป่วยที่มหาวิทยาลัยลอนดอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกลุ่มพินาต้าซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนไทยในอังกฤษได้จัดงานวิชาการรำลึกถึงอาจารย์ป่วยขึ้นณวิทยาลัยเบิร์กเบกมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยมีศาสตราจารย์สเตฟานโคลินยองแห่ง LSE มาแสดงปาฐกถาถึงบทบาทและความสำคัญของอาจารย์ป่วย After the war in Germany, where for us nationalism was about the worst thing you can possibly think. Germany. หลังจากนั้นมีการนำเสนอข้อคิดและความเห็นจากนักวิชาการทั้งไทยและเทศ What's on the event and how you're finding it as well? They also have a pinata outside, and one lucky person in this room gets to break. Simplify your brain.Making you see certain things, which you see, basically. And that sounds quite arbitrary, right? But สิ่งสำคัญที่สัมผัสได้จากการตามรอยครั้งนี้คือไม่ว่าศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรจะไปอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตามท่านคงความสมถะเรียบง่ายเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นเสมอต้นเสมอปลายท่านไม่เคยลืมประเทศไทยแม้ในยามที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตท่านท่านยังห่วงประเทศไทยอยู่จนวันสุดท้ายของลมหายใจ